นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่28พฤษภาคม2565ตรงกับวันเสาร์แรม13ค่ำเดือน6ปีขานนะครับวันนี้เหมาะแก่การมงคลที่ไม่สำคัญนะครับโชคดีวันนี้กับสีที่ใช้แล้วมีความสำเร็จคือสีฟ้าสีน้ำเงินสีครามสีน้ำทะเลสีกลมมาท่าสีที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับวันนี้คือสีเขียวสีตองอ่อนนะครับทิศที่ควรหลีกเลี่ยงคือทิศทักษิณหรือทิศใต้วันนี้ควรใช้เครื่องประดับมงคลที่เป็นเพชรคริสตัลนะครับพลอยสีฟ้าหินสีฟ้าเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกิณีในชื่อคือดอชดาตอปตักถอฐานทบโททบเท่าและนอเนเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นเดชในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือยอยักษ์รอเรือรอลิงและวอแหวนเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นสีในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือสอสลาสอบอรสีสอเสือหอหีบรอจุราออ่างและหอนคูกนักปราชญ์ได้กล่าวไว้ว่าความสำเร็จมิใช่แค่เป็นคนช่างฝันแต่มันเกิดจากความขยันและการลงมือทำนะครับขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านด้วยรักและห่วงใยจากผมอาจารย์ไก่นาลันทามีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ